เศษ240ส่วน2564ผนึกสวรรค์สยบมารสถานเทพเล่ม9รังเอบวกการทดสอบคัดเลือกหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงจบลงด้วยผลที่คาดไม่ถึงเมื่องห้าวที่ได้ยินเสียงเรียกหาจากศพเซียนที่ตกลงมาจากฟ้าทำให้เขาต้องรีบเดินทางไปพร้อมทั้งเผชิญกับการช่วงชิงยังผลึกเซียนจากทายาทของตระกูลจี้ที่ยิ่งใหญ่และต้องรับมือยอดฝีมือที่เหนือกว่านับสิบเล่มนี้เข้าสู่ฉากการต่อสู้ช่วงชิงเสี่ยงตายที่ชวนลุ้นระทึกก่อนที่เรื่องราวจะพลิกผันอย่างที่ไม่คาดคิดเหมือนกับเป็นการเริ่มถึงเรื่องราวบทใหม่อีกทั้งยังมีการเปิดเผยถึงโลกทัศน์ของนิยายที่ผู้เขียนจัดวางยังจักรวาลเอาไว้เป็นเช่นไรให้คนอ่านได้ทราบแถมด้วยฉากความรักของพระเอกนางเอกที่ลึกซึ้งน่าประทับใจจึงทำให้เล่มนี้ทั้งสนุกและตื่นเต้นในฉากต่อสู้และซาบซึ้งในฉากรักก่อนที่ช่วงท้ายๆของเล่มจะลดระดับลงไปเพราะพระเอกเอาแต่เก็บตัวฝึกวิชาและรักษาอาการบาดเจ็บจัดด้วยมุกตลกชวนอมยิ้มนิดๆทำให้ไม่น่าเบื่อครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปในการทดสอบคัดเลือกหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงรอบสุดท้ายคือกราบอาจารย์มึงห้าวพระเอกได้ถูกบิดาพาไปหาอาจารย์ปรุงยาเขาได้กราบอาจารย์ครั้งแรกเพื่อผูกสัมพันธ์ก่อนที่จะร่ำเรียนการปรุงยาเมื่อบิดาเสียชีวิตจึงร่ำลาอาจารย์ออกเดินทางเขาโดนพวกโจรจับตัวไปทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือใช้ยาพิษจนช่วยเหลือหัวหน้าจนสาวจนเป็นใหญ่เป็นกุนซือและสามีก่อนที่จะเบื่อหน่ายจากมาเข้ากองทัพเป็นทหารจนกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ได้เป็นถึงราชครูสุดท้ายออกร่อนเร่อีกครั้งช่วยเหลือผู้คนจากโรคร้ายกลายเป็นหมอเทวดาแต่สุดท้ายเมื่อเขากลับมายังบ้านเกิดทราบข่าวอาจารย์เสียชีวิตจึงเยี่ยมหลุมศพอาจารย์บนยอดเขาแต่สุดท้ายยังไม่สามารถเลือกยังเส้นทางของตนเองได้จึงอยู่ต่ออีกหลายสิบปีก่อนที่จะกราบยังหลุมศพอาจารย์แล้วออกมาจากโลกจำลองใบนั้นชูอี้เยียนหญิงสาวที่เป็นอดีตคู่มั่นคู่ปรับพระเอกที่เป็นตัวเก่งร่วมกับเยี่ยเฟยมู่ได้ออกมาก่อนทั้งสองคนจึงทําให้เธอทราบดีว่าได้พ่ายแพ้แล้วเมื่อเยี่ยเฟยมู่ที่ขึ้นยอดเขาแล้วออกตามมาที่หลังอีกคนเยี่ยหวินเทียนหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงและหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงคนอื่นๆต่างสนับสนุนเขาให้เป็นผู้ชนะแต่อันใจไห่หัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงกลับบอกว่าคนที่ยังอยู่ในโลกเซียนยังมีฟางมู่อยู่อีกคนให้รอก่อนเมื่อมึงห้าวที่ให้ผีต้องเปลี่ยนใบหน้าแล้วใช้ชื่อฟางมู่ได้ลืมตาตื่นขึ้นมาคนสุดท้ายเยี่ยหวิงเทียนและหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงส่วนมากได้เลือกเยี่ยเฟยมู่เป็นผู้ชนะได้เป็นหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงคนใหม่มึงห้าวจึงถามเหตุผลเยี่ยหวินเทียนจึงตอบว่าเยี่ยเฟยมู่มีชื่อเสียงมากกว่า10ปีและปรุงยามากมายจึงมีความเหมาะสมกว่ามึงห้าวจึงเปิดเผยตัวว่าเขาคือปรมาจารย์ตันติ่งพร้อมทั้งแสดงถึงยาชั้นยอด9ส่วนนับพันเม็ดที่รวมตัวเป็นอักษรรูปติ่งจึงทำให้ทุกคนไม่สามารถปฏิเสธได้เยี่ยเฟยมู่ได้แต่ยอมรับความพ่ายแพ้ส่วนชัววีเยียนที่จ้องมองไปยังฟังมู่ด้วยสายตาที่สับสนเพราะเธอชื่นชมฝีมือการปรุงยาของปรมาจารย์ตันติ่งแต่กับรู้สึกทั้งรักทั้งแค้นฟังมู่อย่างบอกไม่ถูกอันจะหายจึงนำหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงสนับสนุนฟังมู่ให้เป็นผู้ชนะหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงปรมาจารย์ตันกุยปรมาจารย์ปรุงยาสายโอสถม่วงบุรพามองไปยังเยี่ยเฟยมู่บอกว่าวิธีปรุงยาที่ไม่พ่ายแพ้แม้ถึงพ่ายแพ้แต่พ่ายแพ้ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวที่น่ากลัวคือยอมแพ้ทำให้เยี่ยเฟยมู่คิดได้เป็นหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงพอมองไปยังถั่ววีเยียนบอกว่าวิธีปรุงยาที่มองหาโอกาสวิธีปรุงยาของเจ้า
สิ่งสำคัญไม่ใช่การปรุงยาแต่เป็นการขัดเกลาจิตใจจึงให้ถั่ววีเยียนได้เป็นหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงทำเอาหลินไห่หลงต้องทัดทานออกไปเพราะการคัดเลือกครั้งนี้คัดเลือกแค่คนเดียวตันกุ่ยจึงกล่าวว่าการที่เจ้าหยุดลงหลายปีข้าไม่ได้เตือนจะให้เจ้าเข้าใจเองกฎสำคัญขนาดนั้นเชียวหรือก่อนบอกว่ากฎเป็นข้าตั้งข้าย่อมสามารถเปลี่ยนได้ก่อนมองไปยังเมืองห้าวใช้ร่างกายเป็นเตาปรุงยาใช้ใจเป็นสูตรยาหลอมฟ้าหลอมดินหลอมวันเวลาแม้แต่ตัวอาจารย์ก็เฝ้ารอเส้นทางภายหน้าของเจ้าว่าจะไปถึงที่ใดทั้งรับเมืองห้าวเป็นหัวหน้าอาจารย์ปรุงยาเตาม่วงและศิษย์ผู้สืบทอดก่อนที่จะพาเมืองห้าวจากไปตันกุ่ยได้ถามว่าดอกปีอ้าในกายเจ้าข้ารักษาไม่ได้เจ้าจะกราบข้าเป็นอาจารย์อีกหรือไม่มึงห้าวจึงตอบว่าเริ่มแรกทำเพื่อถอนพิษแต่หลังจากเข้าสำนักทำเพื่อวิถีปรุงยาตันกุ่ยจึงบอกว่าดอกปีอ้านมีแต่ตัวเมืองห้าวจึงจะถอนพิษเองได้ทั้งบอกว่าพิษชนิดนี้ไม่ร้ายแรงอะไรช้าเร็วต้องขจัดมันได้ทั้งยังมอบของให้สามสิ่งหนึ่งยาเทียนฟางที่ทำให้พิษดอกปีอ้านหลับไหลและเพิ่มอายุไข100ปีให้3เม็ด2เคล็ดวิชาของสายโอสถม่วงบุรพาวิชาเวทหลอมวิญญาณไร้กำเนิด3ไฟนิรันดร์แห่งโอสถม่วงบุรพาและให้เมืองห้าวกักตนจนแตกฉานในไฟนิรันดร์ให้เก็บมันไว้ในใจหล่อหลอมให้เป็นไฟตันก่อนจากไปจากที่นี่มึงห้าวที่เก็บตัวฝึกวิชาสามารถเก็บไฟนิรันดร์ได้สำเร็จจึงคิดที่จะสลายยังเสาแห่งเตาทั้ง10ต้นให้ก้าวขึ้นสู่ขั้นสร้างแกนลมปราณแม้เขาจะกินยาช่วยมากมายแต่ยังคงรู้สึกเหมือนขาดอะไรบางอย่างทำให้ไม่สามารถสำเร็จได้ในระหว่างนั้นเมืองห้าวกลับได้ยินเสียงของศพเซียนที่ตกจากฟ้าเรียกเขาอีกครั้งจึงตัดสินใจที่จะไปหาด้านสำนักจื่อหวินของพระเอกได้ส่งยอดฝีมือมากมายทั้งสายโอสถบูรพาม่วงเพราะต้องการโลหิตของศพเซียนมาในการปรุงยาร่วมทางกับสายปราณบูรพาม่วงที่มีเป้าหมายบางอย่างเมืองห้าวที่ได้เดินทางไปในกลุ่มที่3ได้พบฉู่อี้เยียนกับเยี่ยเฟยมู่ที่มาก่อนและยอดฝีมือจากสำนักต่างๆเยี่ยเฟยมู่ได้บอกให้เมืองห้าวทราบว่าเมื่อถึงเวลาที่ผู้อาวุโสแต่ละสำนักเฝ้าระวังให้สิทธิ์ต่างๆใช้เวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้ส่วนผู้ที่เข้าใกล้ศพเซียนระดับลมปราณจะลดเหลือแค่ขั้นสร้างแกนลมปราณเท่านั้นโดยจะสัมผัสยังศพเซียนไม่ได้เพราะจะถูกส่งไปยังที่อื่นส่วนฉั่ววีเยียนที่รู้สึกคุ้นเคยกับฟางมู่อย่างแปลกประหลาดก็บอกว่าจะค้นหาตัวตนที่แอบซ่อนไว้ของฟางมู่ให้ได้มึงห้าวที่ศพสายตากับชายหนุ่มในเสาสีม่วงคนหนึ่งก็ได้รับการเตือนจากผู้อาวุโสว่าอย่ามีเรื่องกับคนกลุ่มนั้นเพราะมาจากตระกูลจี้และยังมีคนในเสาสีเขียวของตระกูลฟางที่แต่ต้องไม่ได้อีกกลุ่มหนึ่งอีกทั้งเขายังได้พบสวีชิงนางเอกสิทธิ์พี่สมัยอยู่สำนักข้าซานอีกด้วยแต่ไม่สามารถทักทายได้เมื่อถึงเวลาที่ม่านพลังของศพเซียนอ่อนแรงเหล่าศิษย์แต่ละสำนักจึงมุ่งหน้าเข้าไปยังศพเซียนได้เห็นถึงคัมภีร์เต้าเสริญ1 ใน 3คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ปรากฏอยู่รอบๆศพเซียนจึงศึกษาหาความรู้แต่มึงห้าวที่มุ่งหน้าเข้าไปกับได้ยินเสียงเรียกของศพเซียนอีกครั้งก่อนที่ศพเซียนจะลุกขึ้นขยับเคลื่อนไหวแล้วดึงดูดเหล่าศิษย์ทั้งหลายเข้าไปทำให้ทุกคนหายไปในมิติอื่นมึงห้าวโผล่มาที่เขาวงกตแห่งหนึ่งเขาที่เดินไปเรื่อยๆได้พบกับผู้ฝึกตนของดินแดนทะเลทรายฝั่งตะวันตกที่ใช้รอยสักในการต่อสู้มาลอบสังหารขาวมึงห้าวจึงจัดการอีกฝ่ายแล้วมุ่งหน้าต่อไปจนไปถึงโลกอีกใบหนึ่งที่รอคอยอยู่ได้พบชายวัยกลางคนที่ชื่อว่าฟูโชเหมินกำลังปิ้งมังกรขาวอยู่ให้มึงห้าวเลือกว่าจะกินหัวหรือกินหางมึงห้าวจึงเลือกกินหัวฟูโชเหมินได้เล่าว่าเขาเป็นคนจากภูเขาลูกที่7ได้ร่วมมือกับสหายที่เป็นคนจากภูเขาลูกที่8ได้เข้าร่วมสงครามระหว่างภูเขาลูกที่8กับลูกที่
19ได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่อาศัยลมหายใจสุดท้ายอยู่จนทุกวันนี้เพื่อรอคอยคนที่มีสายเลือดพิเศษให้ถ่ายทอดวิชาของเขากลับไปยังดาวหูเหลาดาวบ้านเกิดฟูโชเหมินจึงได้มอบของขวัญให้เมืองห้าว3อย่างคือ1เซียนชี้ทางที่จะช่วยชี้แนวทางในการสำเร็จเซียน2คัมภีร์เต้าเสริญบางส่วนที่ช่วยเพิ่มการรับรู้ทางจิตบวกกับการกินมังกรขาวจึงมีพลังเพิ่มขึ้น3พลังเซียนที่ภายในบรรจุการสืบทอดให้เมืองห้าวช่วยนำกลับไปดาวบ้านเกิดส่วนพลังเซียนสามารถดูดกลืนได้นำแค่ความรู้กลับไปหลังเมืองห้าวได้รับสืบทอดจิตเซียนจากฟูโชเหมินแล้วในขณะที่ขาววงกตกำลังจะล่มสลายเขากลับได้พบกับชายหนุ่มแซจี้หรือจี้หงตงที่มีฝีมือระดับสร้างแกนลมปราณขั้นต้นได้ปรากฏกายมาเพราะต้องการช่วงชิงผลึกเซียนของเมืองห้าวแต่สตรีแซ่ฟางได้ปรากฏตัวออกมาอีกคนเข้าต่อสู้กับจี้หงตงทำให้เมืองห้าวสามารถฉวยโอกาสหลบหนีไปได้เมืองห้าวที่ไม่มีทางเลือกรู้สึกได้ถึงความสมบูรณ์พร้อมของเสาแห่งเต๋าทั้ง10ต้นจึงต้องนั่งลงฝึกยานเพื่อก้าวเข้าสู่ขั้นสร้างแกนลมปราณแต่หลีเต้าอีที่เคยเป็นศัตรูเมืองห้าวตอนชิงทายาทเซียนโลหิตกลับคิดฉวยโอกาสสังหารเขาสวีชิงได้ปรากฏตัวออกมาขัดขวางเธอสามารถเอาชนะยังหลีเต้าอีได้จี้หงตงได้ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งเข้าต่อสู้กับสวีชิงบีบให้สวีชิงต้องใช้พลังของปรมาจารย์เฟิงออกมาช่วยเหลือแต่สายเลือดของจี้หงตงกับทำให้ปรมาจารย์เฟิงหวาดกลัวเพราะเคยโดนคนตระกูลจี้สังหารอีกทั้งจี้หงตงยังทราบความลับที่สวีชิงไม่โดนเศษเสี้ยววิญญาณชิงร่างคิดที่จะจับสวีชิงกลับไปแต่เมืองห้าวที่สามารถสร้างแกนลมปราณเสร็จได้ลุกขึ้นมาขวางจี้หงตงไว้เมืองห้าวที่ทราบดีว่ามีแต่ต้องคัดจี้หงตงและหลีเต้าอีให้ได้จึงจะรักษาความลับของสวีชิงได้เขาจึงทำลายหยกของสำนักจื่อหวินทิ้งเท่ากับเป็นการทรยศออกจากสำนักแล้วเปิดเผยตัวว่าฟางมู่คือเมืองห้าวช่วยจังหวะสังหารหลีเต้าอีก่อนแล้วสวมหน้ากากเซียนโลหิตต่อสู้จนสามารถเอาชนะจี้หงตงและสังหารอีกฝ่ายท่ามกลางความตกใจของจี้หงตงที่ไม่เชื่อว่าเมืองห้าวจะกล้าสังหารตนแต่การสังหารจี้หงตงกับหลีเต้าอีทำให้ตระกูลจี้และตระกูลหลีทราบว่าคุณสังหารคือเมืองห้าวจึงทำให้เขาต้องหลบหนีเมืองห้าวจึงคิดมุ่งหน้าไปยังถ้ำหวังเซิงที่เป็นดินแดนอันตรายก่อนจากสวีชิงได้เข้ามากอดเมืองห้าวไว้พร้อมทั้งบอกจะรอคอยเขาไม่ว่าจะกี่สิบปีก็ตามแต่เมืองห้าวที่กำลังหลบหนีกับพบพวกฉั่ววีเยียนกับเย่อเฟยมู่กำลังโดนผู้ฝึกตนของดินแดนทะเลทรายฝั่งตะวันตกทำร้ายเพื่อช่วงชิงสูตรยาที่พบในเขาวงกตเมืองห้าวจึงช่วยเหลือทุกคนก่อนรีบไปแต่เมืองห้าวกลับพบถึงสตรีแซ่ฟางมาขวางไว้สตรีแซ่ฟางที่ต้องการช่วงชิงผลึกเซียนจึงลงมือต่อสู้และเอาชนะเมืองห้าวได้อย่างง่ายดายแต่ในยามที่จะสังหารเขากับสังเกตเห็นถึงลายอัครเวทสีครามบนมือของเมืองห้าวจึงหยุดมือก่อนที่จะโจมตีสิ่งต่างๆด้วยความไม่พอใจแล้วจากไปเมืองห้าวจึงรีบหลบหนีต่อไปตันกุ่ยได้มาหยุดจี้ฟางผู้นำตระกูลจี้ไว้เพราะถึงเมืองห้าวจะออกจากสำนักแต่ใช่ตัดสัมพันธ์ศิษย์อาจารย์จึงทำให้ยอดฝีมือขั้นตัดวิญญาณของสำนักจื่อหวินมาขวางยอดฝีมือระดับสูงไว้ในขณะที่บรรพชนตระกูลหวังที่ต้องการบางสิ่งจากเมืองห้าวจึงแอบมาขวางยอดฝีมือของตระกูลจี้ที่นำขบวนตามล่ามาเมืองห้าวจึงต้องต่อสู้กับผู้อาวุโสระดับวิญญาณแรกก่อตั้ง10คนที่ติดตามมาเมืองห้าวได้แต่ต้องสวมหน้ากากเซียนโลหิตเข้าต่อสู้ทั้งกินยาเพิ่มพลังโดยไม่สนใจอายุขัยที่สั้นลงทำให้เลื่อนระดับเป็นขั้นสร้างแกมลมปราณสมบูรณ์เขาใช้วิชาของเซียนโลหิตเข้าต่อสู้จนเส้นผมขาวโพลนใบหน้า
หลังหน้ากากแก่ชราแต่ทำให้ศัตรูบาดเจ็บ3คนจนล้มลงไปแต่ก่อนที่เมื่งห้าวจะโดนสังหารเขาก็ได้ปลุกให้เซเวียอ่าวสัตว์เลี้ยงของเขาที่เป็นเทพโลหิตระดับตัดวิญญาณให้ตื่นขึ้นเซเวียอ่าวใช้กรงเล็บโจมตีออกมาทำให้ผู้อาวุโส7คนล้มตายผู้คนมากมายที่มองดูถึงกับตกตะลึงเมืองห้าวที่ไม่รอช้ารีบลุกขึ้นแล้วมุ่งหน้าไปยังถ้ำหวังเซิงก่อนที่ทุกคนจะรู้ตัวเพราะเซเวียอ่าวได้หลับไปอีกครั้งแล้วพอผู้อาวุโสตระกูลจี้กับตระกูลหลีที่รู้สึกตัวจึงรีบไล่ตามอีกครั้งแต่ก่อนที่มึงห้าวจะไปถึงถ้ำหวังเซิงกับมีเสียงถอนหายใจดังขึ้นทำเอาผู้ที่ไล่ล่ามึงห้าวได้ระบาดเจ็บแล้วก็มีเสียงหญิงสาวดังขึ้นมาอีกว่ายังไม่ถึงเวลาที่เจ้าจะเข้าถ้ำหวังเซิงก่อนที่ทุกคนจะเห็นยังขนนกคุณเผิงลอยมาที่หน้าผากเมืองห้าวรักษาบาดแผลเขาและพาเขาพุ่งหายไปราวดาวตกเมืองห้าวจึงจดจำได้ว่าเขาเคยพบนกคุณเผิงบินผ่านไปซึ่งช่วยคลายผลึกไม่รู้ตัวฉูอี้เยียนยิ่งสับสนเมื่อทราบว่าฟังมู่คือเมืองห้าวส่วนสวี่ชิงก็เลือกที่จะรอคอยเขาในขณะที่คนมากมายต่างชื่นชมเมืองห้าวสมกับเป็นผู้ฝึกยานที่แท้จริงเมืองห้าวไปปรากฏกายที่ดินแดนโม่ถูซึ่งเป็นดินแดนรอยต่อระหว่างแดนใต้และทะเลทรายตะวันตกเขาเจอถ้ำที่ถูกทิ้งร้างใต้ดินแห่งหนึ่งจึงใช้เป็นที่พักรักษาตัวจนหายดีจากอาการบาดเจ็บฟื้นฟูรูปโฉมและอายุขัยจนกระทั่งหวังต้าเซียนเจ้าของถ้ำกลับมาถึงเมื่อหวังต้าเซียนสู้เมืองห้าวไม่ได้จึงประจบและร้องขอชีวิตกับเขาเมืองห้าวที่รู้สึกว่าตนเป็นฝ่ายผิดที่เข้ามายึดครองจึงมอบยาเม็ดคุณสมบัติต่ำๆให้ไปแต่กลับกลายเป็นของมีค่าจึงทำให้อีกฝ่ายเคารพศรัทธาเขาเมืองห้าวที่สร้างแกนลมปราณสำเร็จจึงถ่ายพลังไปในกระจกจนปลุกยังจิตของนกแก้วที่อยู่ในกระจกให้ออกมาได้ทำเอาผีต้งที่เป็นศัตรูคู่อาฆาตต้องออกมาต่อว่านกแก้วแต่นกแก้วที่หญิงทำเป็นไม่สนใจผีต้งส่วนเมืองห้าวพอแสดงท่าทางดูถูกมันนกแก้วจึงมอบเคล็ดวิชาทำให้เมืองห้าวสามารถมองเห็นพลังเซียนในดินสีม่วงได้พอหวังต้าเซียนที่โดนพวกอันธพาลจับตัวบีบบังคับให้พาตัวมาเพราะต้องการยาวิเศษของเมืองห้าวเมืองห้าวจึงสยบอันธพาลเหล่านั้นให้เป็นลูกน้องช่วยหาดินม่วงแล้วจะมอบยาให้จึงมีคนมามากมายนับร้อยคนเข้ามาเป็นพวกทำให้ยาเริ่มไหม้พอเมืองห้าวจึงเอายาสามเม็ดใส่ในน้ำพุกลายเป็นน้ำพุยาให้ทุกคนดื่มแทนด้านเมืองห้าวที่ฝึกวิชาเฟิงเจิ้งผนึกสรรพสิ่งกลายเป็นอสูรทำให้สามารถรับรู้ได้ไกลขึ้นได้ยินเสียงดังขึ้นมาจากหน้าผาแห่งหนึ่งว่าหากจี้ช้างไม้ตายเหล่าฟูไม่มีทางตายตาหลับจึงทำให้ทราบว่าอีกฝ่ายเป็นศัตรูกับตระกูลจี้และโดนผนึกไว้แต่ไม่มั่นใจว่าอีกฝ่ายจะเป็นอันตรายกับตนหรือไม่จึงยังไม่คิดไปหาพอเวลาผ่านไปเมืองห้าวที่มั่นใจถึงวิชาเฟิงเจิ้งจึงส่งจิตไปหาอีกฝ่ายที่ทราบว่าเมืองห้าวโดนตระกูลจี้ไล่ล่าเหมือนกันจึงบอกถึงที่มาของตระกูลจี้ให้คือจักรวาล นี้ประกอบด้วยทะเลและภูเขา9แห่งในทะเลและภูเขาลูกที่9ของเมืองห้าวมีดาว4ดวงถูกปกครองด้วยเซียนหลีพอเซียนหลีเสียชีวิตข้ารับใช้ของเซียนหลีก็ปกครองต่อแล้วเปลี่ยนชื่อตระกูลว่าจี้และดาวที่เมืองห้าวอยู่คือดาวหนานชิงพอจิตเมืองห้าวกลับมาเขาจึงเริ่มสำรวจสมบัติที่ได้จากการสังหารจี้หงตงจึงทำให้เขามีของวิเศษเพิ่มหลายชิ้นและหินวิญญาณชั้นยอดจึงใช้ก๊อปปี้ยาวิเศษเพิ่มส่วนผีต้งกับนกแก้วยังคงตั้งหน้าทะเลาะกันโดยมีพวกคนที่หวังยาวิเศษเป็นลูกน้องอยู่ที่ด้านนอกของถ้ำ